ครับสวัสดีครับเย็นวันอาทิตย์นะฮะเราได้ต้อนรับมาสด้า BT50 คันนึงนะครับอาการเป็นอย่างไรเดินทางมาจากไหนเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองนะครับครับผมชื่อนายสรัญพงษ์มงคลฟักครับมาจากจังหวัดลำพูนครับลำพูนครับผมติดตามโครงการมาจากทางไหนฮะติดตามจากใน YouTube ครับเพราะว่าผมเข้าไปอ่านเจอแล้วเห็นว่าน่าสนใจก็เลยมาหาเนี่ยครับมาร่วมโครงการลดควันดำครับผมรักษาสิ่งแวดล้อมครับอาการรถยนต์คันนี้มีอาการเป็นอย่างไรฮะมีอาการคือเหยียบบางครั้งก็ดีบางครั้งก็อืดมันไม่ลื่นไหลอ่ะไม่ไหลลื่นบางทีมันก็คล้ายๆกับมันไม่มีแรงบางทีก็มีแรงลักษณะนี้ครับทีเข้าทีออกมาครับแล้วเคยไปแก้ไขที่ไหนมาบ้างอย่าไปเอ่ยชื่ออู่นะผมไม่เคยไปแก้ไขที่ไหนครับเข้าเช็คตามระบบอย่างเดียวครับเช็คตามศูนย์ครับผมแล้วอาการนี้เขาแก้หายไหมไม่ครับมันก็ปกติก็คือเข้าไปแล้วก็คือก็อยู่ในลักษณะเดิมบางทีก็ดีบางทีก็นั่นอ่ะคือไม่หายขาดเหมือนกันไม่ขาดไม่ขาดบางทีก็ลื่นกับขาดใจนานหรือยังฮะอาการเนี้ยเป็นมาได้ปีกว่าๆแล้วครับปีกว่าแล้วครับตอนหลังๆไม่ค่อยได้ใช้รถก็เลยแต่ตื่นมาก็นึกละเอ๊ะรถคันนี้จะวิ่งออกหรือเปล่าตอนแซงตอนอะไรมันไม่ได้อย่างใจลำบากอันตรายฮะครับแซงไม่ขาดมันไม่เหมือนก่อนตอนก่อนนี่เกียร์5ปลูดเดี๋ยวนี้ครับมันไม่เหมือนเดิมตอนนี้เวลาก็น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งบวกลบนะเดี๋ยวเราจะทำเร่งด่วนให้ก่อนคันนี้แล้วทดสอบคันหลังก่อนครับอ้าวดูเลยอ้าวเปิดเลยอ้าวว้าวรถยนต์คันนี้มาจากไหนเดี๋ยวก็รู้กันนะครับเติมนะครับ LT1 นะครับสารเคลือบเครื่องยนต์นะครับโดยเจ้าของรถเติมสาร power เติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะเติมสารเคลือบบ่าวาวนะครับมาสด้าไฟเตอร์ BT50 คันนี้นะครับได้มาเป็นเขยตาคี1คืนหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยบังเอิญจะเดินทางไปชัยภูมิแต่คาร์ดหมดซะก่อนครับทำการเปลี่ยนแผ่นคาร์ดเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามก็ได้สิ้นสุดลงนะครับเป็นไงครับครับผมจากการทดลองการขับขี่นะครับรู้สึกว่ากำลังของรถกลับมาอยู่ในสภาพที่ว่าเป็นปกติเหมือนเดิมที่ว่าได้รับรถมาแรกๆอัตราเร่งดีการมันขับเคลื่อนดีเป็นปกติครับคุ้มค่ากับการที่มาเป็นเขย1คืนครับ1คืนครับผมก็อยากขอแนะนำนะครับใครรถใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบคัดระบบเครื่องยนต์ให้มาหากับยานใหญ่ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับครับครับเพราะว่าการที่ข้องานก่อนซ่อมสำคัญมากครับผมถ้าขืนปล่อยไปแล้วขึ้นเขาเรียบร้อยเลยคันนี้ครับผมก็ถือว่าโชคดีนะถ้าเกิดผมมาแล้วไปขึ้นเขาก่อนเนี่ยผมคงจะไม่รอดแน่เพราะแผ่นค้ามันถึงดีเบตแล้วครับผมปัญหาน่าจะเกิดกับผมเยอะกว่านี้ครับคือการทดสอบคาร์ดหมดไม่หมดเนี่ยมันมีวิธีอยู่ครับเหยียบเบรกครับเอาเข้าเกียร์5แล้วกันไม่ต้องเข้าเกียร์1เกียร์2ครับเข้าเกียร์5เหยียบเบรกครับไขว้ขาเหยียบคันเร่ง2,000 รอบ 2,500 รอบแล้วก็ปล่อยคาร์ดขาเกียร์5ปล่อยคาร์ดเลยครับเครื่องไม่ดับครับแสงผมนี่ไม่ดับไม่ดับคือแสดงว่าหมดจริงๆหมดก็ถอนมาถึงดีเบสแล้วขอในนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณอาจารย์ใหญ่มากนะครับที่ว่าช่วยให้ผมเนี่ยรอดพ้นกับวิกฤตในการที่ขับขี่บนท้องถนนนะครับครับมีขนาดแล้วผมคงจะต้องไปกินข้าวลิงที่ไหนสักแห่งแน่นอนนะครับผมมีส่วนมากเพราะคาร์ดบดบนเขาแน่นอนครับผมครับค่าใช้จ่ายจะสูงครับก็ต้องใช้รถยกและอย่างนะถ้ามาที่อาจารย์ใหญ่แล้วรับรองครับค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่คิด
เพราะว่าอาจารย์ท่านจะช่วยในลักษณะที่ว่าอะไรทําได้ก็จะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่าครับคุ้มค่ากับการที่มาหาอาจารย์ครับครับเป็นหน้าที่ของทางทุกคนสมควรจะทำนะครับครับครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ถ้าเพื่อนสมาชิกที่ใช้ BT50 แบบของผมนะฮะมาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนระบบคลัตช์หรือว่าเครื่องยนต์หัวฉีดมีปัญหาเนี่ยมาหาอาจารย์ใหญ่ได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับขอเดินทางปลอดภัยครับครับขอบคุณครับ